วัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่รายการลิตเติ้ลฮูกุ๊กตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยค่ะไอเดียครับค่ะพี่พอดช่วงนี้ไอเดียเปียกฝนบ้างไหมเปียกฝนเหรอคะก็ไม่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอฝนตกทีไรไอเดียกลับบ้านก่อนทุกทีเลยค่ะแต่พี่พอดล่ะคะพี่พอดเปียกครับทำไมล่ะคะเพราะว่าพี่พอดต้องเตะบอลกับเพื่อนตอนช่วงเย็นๆไงเตะบอลก็วิ่งเข้าหลบฝนได้นี่คะคือถ้ามันค่อยๆตกลงมามันก็พอจะวิ่งหลบทันใช่ไหมครับอันนี้อยู่ดีมันสาดลงมาเลยอ่ะแล้วกว่าจะวิ่งจากสนามบอลเข้าไปที่อาคารเรียนมันไม่ทันไงก็เลยเปียกถูกต้องครับระวังไม่สบายนะคะพี่พอดพี่พอดก็กำลังดูแลตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะช่วงนี้ทั้งว่าที่พอดมาคุยเรื่องฝนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตอนฝนตกนะครับมันเกี่ยวกับตอนหลังฝนตกหลังฝนตกทำไมล่ะคะเพราะว่าสองสามวันมาเนี้ยพอฝนตกเสร็จก็จะมีลุงกินน้ำตลอดเลยใช่ไหมครับโหจริงเหรอคะเนี่ยไอเดียไม่ได้เห็นลุงกินน้ำมานานแล้วโอ้โหทั้งนั้นดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอเดียได้เห็นรุ้งกินน้ำแน่นอนครับกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกอีกเหรอคะไม่ใช่ครับรายการเรานั่นแหละครับบอกรายการเราพยากรณ์อากาศได้ด้วยเหรอคะไม่ใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นรุ้งกินน้ำในอาหารนี่แหละเพราะวันนี้เนี่ยเราจะทำเมนูเรนโบว์แซนด์วิชกันครับโหเรนโบว์แซนด์วิชมาต้องน่ากินแน่ๆเลยใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยเราสองคนก็พร้อมแล้วครับที่จะทำเมนูเรนโบว์แซนด์วิชค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้กันเลยดีกว่าครับผมไปเลยเมนูนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยดีกว่าครับค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะทำตัวอะโวคาโดครีมซอสนะคะโอเคค่ะเริ่มจากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอะโวคาโดนี่นะคะครึ่งลูกนะคะเอาเม็ดของเขาออกก่อนนะคะเอาเม็ดออกนิดนึงนะคะโอเคเอาเม็ดออกแล้วเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะครีมซอสของเราเนี่ยจะต้องเอาส่วนผสมนะคะไปปั่นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนะคะเอาเขาออกมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่นี่ค่ะอะไรคะเด็กผักชีครับผมผักชีค่ะใส่ผักชีทานผักชีเป็นครับผมถ้าสมมติว่าแบบบางคนอาจจะทานใบไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไปปั่นอาจจะทานง่ายมากขึ้นก็ได้นะแล้วอันต่อไปค่ะก็เป็นใบอะไรคะใบอะไรคะใบกะเพราหรือเปล่าครับใบกะเพราไม่น่าเอ๊ะไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะใบอะไรคะโหอะไรใบโหระพาค่ะเราจะใส่ใบโหระพาไปสัก5ใบค่ะ5ใบใบใหญ่ๆโอเคต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ครับต้นหอมต้นหอมนะคะเดี๋ยวเราใส่ไปสักครึ่งนึงค่ะโอเคต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะกระเทียมกระเทียมนะคะเดี๋ยวโทษทีนะคะเดี๋ยวเราต้องหั่นกระเทียมสักนิดนึงนะคะซอยเขานิดนึงนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยอยู่ที่บ้านอาจจะแบบใช้มีดที่มันเป็นมีดสำหรับเด็กนะคะครับผมให้หั่นเขาเป็นเส้นยาวๆก่อนนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สไลด์เขาค่ะเขาจะได้แบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องสับๆๆๆหมูเลยครับผมแล้วเราก็ค่อยๆซอยเข้าไปค่ะเพื่อที่เวลาปั่นเนี่ยเขาจะได้แบบเข้ากันขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าใส่เป็นหัวไปเลยเนี่ยถ้าเครื่องปั่นแบบใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะครับมันจะแบบมันจะปั่นเขาอย่างโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเขาใส่เข้าไปในเครื่องปั่นเลยค่ะส่วนผสมต่อไปก็คืออะไรคะมะนาวมะนาวนะคะเดี๋ยวเราบีบมะนาวพี่พอดบีบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะบีบยังไงครับ
ซึ้งลงไปเลยค่ะสควีซสควีซเลยค่ะบีบๆเลยค่ะโอเคต่อไปนะคะเราจะปรุงรสเขาเลยค่ะปรุงรสด้วยอะไรคะเกลือแล้วก็ไม่ใช่ค่ะพริกไทยอันนี้ค่ะเกลือโอเคเหยาะเหยาะเกลือลงไปเลยค่ะนี่พริกไทยเอ้ยเอาพริกไทยเหยาะพริกไทยโอเคค่ะเหยาะพริกไทยลงไปเลยค่ะพอยังครับพอแล้วค่ะต่อไปนะคะไอเดียหยิบเกลือค่ะ1พินช์นะคะหรือว่า1หยิบมือเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาเขาเข้าเครื่องปั่นดูค่ะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องปั่นเลยนะคะก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขากลายเป็นครีมเลยโอเคค่ะเรานะคะก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาแบบว่าเข้ากันง่ายขึ้นโอเคประมาณนี้นี่คือได้หรือยังคะต้นเนี่ยขอดูนิดนึงนะคะโอเคค่ะเขาเริ่มได้แล้วนะคะอ่ะถ้าอย่างนี้ได้แล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราตักนะคะส่วนผสมที่เราจะเอาไว้ทำเป็นครีมในแซนด์วิชของเรานะคะใส่ในชามไว้เลยรอที่จะเอาไปประกอบนะคะโอเคก็จะประมาณนี้เลยค่ะถ้าใครนี้นะคะชอบเป็นอะโวคาโดที่เป็นลูกๆนะคะก็สามารถเพิ่มอะโวคาโดที่เป็นเนื้อใส่เข้าไปได้ด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราได้เป็นอะโวคาโดครีมเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเราคงต้องพักการทำอาหารไปสักครู่นึงค่ะและเตรียมตัวไปรับชมเรื่องราวน่ารู้สนุกๆได้นะครับในช่วง Little Show ค่ะครับช่วง Little Show สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา2คนนะครับในช่วง Little Show ครับเรื่องไหนน่าสนใจเรื่องไหนน่าอวดเราจะมาคุยกันแบบสนุกสนุกแน่นอนนะครับกับพี่เบิร์ดครับพอครับผมซึ่งวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมาส์ครับผมเราจะเมาส์กันอะไรกันเซียวไม่ใช่เมาส์แบบเมาส์อะครับเมาส์ที่เอาไว้เล่นกับคอมพิวเตอร์เงี้ยครับอ๋อใช่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเมาส์ปกติเนี่ยเราคงไม่หยิบมาโชว์กันเพราะเมาส์ที่พวกเรากำลังพูดถึงนี้นะครับเป็นเมาส์ที่วิ่งหนีเราได้ครับน้องพอดพูดไปอาจจะงงๆนะครับว่าเมาส์นี่จะวิ่งหนีได้ยังไงเพราะว่าเจ้าเมาส์นี้นะครับเกิดจากแนวคิดที่ว่าไม่อยากให้คนทำงานในออฟฟิศเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาเลิกงานเมาส์ที่ใช้กับคอมก็จะกลายเป็นเมาส์ที่แปลว่าหนูนั่นเองไม่ใช่ครับมันหมายถึงว่ามันวิ่งหนีได้อย่างนี้อ๋อซึ่งมันแปลร่างเป็นหนูนะนักของนี้จริงๆเขาแล้วก็จะวิ่งหนีเราไปเพื่อเรารู้ว่าเออได้เวลาเลิกงานแล้วนะอย่าฝืนทำต่อเลยโอ้น่ารักมากเลยนะครับและสำหรับใครที่อยากได้เจ้าเมาส์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับคงต้องรอไปก่อนเพราะว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้ยังเป็นแค่แนวคิดของการออกแบบยังไม่มีการทำออกมาขายจริงนะครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดทำจริงๆก็น่าใช้นะครับราคาไม่รู้จะน่าใช้เหมือนหมูหรือเปล่าที่จะเหมือนหนูจริงๆครับน้องพอดหนูครับเพราะเป็นหนูเมาส์ไงก็คงต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยคงหมดเวลาของพวกเราสองคนนะครับในช่วง Little Show แล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายช่วงห้องครัวตัวน้อยกลับมาพบกับพวกเรานะครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราทำอะไรกันครับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำตัวของขนมปังกันค่ะวันนี้นะคะเราจะสไลด์เขาตรงนี้ให้เป็นแบบว่าครึ่งชั้นบนกับชั้นล่างเสร็จแล้วเราจะเอาผักนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเราเนี่ยใส่ลงไปเป็นชั้นขึ้นมาแล้วตกแต่งไปเหมือนกับเรนโบว์เลยใช่โอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยเนาะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องหั่นขนมปังนะคะอันนี้เป็นคุณครูเลือกมัลติเกรนนะคะเป็นขนมปังธัญพืชแบบดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะส่วนล่างเนี่ยเราจะต้องเอาส่วนผสมนะคะของเราเนี่ยใส่ออกไปข้างในเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงดีคะต้องครับผมค่ะต้องเอามันออกมาค่ะขนมปังข้างในนะคะเสร็จแล้วก็ตัดตัดตั
อนมาโอเคค่ะเสร็จแล้วจะช่วยยึดดึงออกไหมคะได้ครับเห็นไหมคะไม่ทำความง่ายมากๆเลยแม่ไอเดียช่วยไหมคะช่วยกันแบบหยิบขนมปังออกมาอ๋อไม่ยากไม่ยากใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูหั่นรอบๆแล้วก็หั่นสไลด์ตรงกลางข้างในด้วยมันจะได้แบบเด็กๆก็หยิบออกมาเป็นชิ้นเล็กง่ายขึ้นค่ะถ้าทำอยู่ที่บ้านรู้ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีขนมปังแบบนี้แต่มีขนมปังแบบสี่เหลี่ยมที่เป็นโลฟใช่ไหมคะก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยการทำอย่างนี้เลยค่ะสไลด์แล้วก็เอาตรงกลางออกมานะคะโอ้ดูสิคะมันมีพื้นที่สำหรับใส่พวกวัตถุดิบของเราใช่ครับผมแล้วค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าข้างในเป็นรูไหมคะเป็นรูเป็นหลุมตรงกลางแล้วนะคะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะตกแต่งแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีม่วงเลยแล้วกันเราจะทำเป็นแบบหลายๆสีเลยเพราะว่าวันนี้เห็นไหมคะผักของเรามีทั้งประโยชน์หลายอย่างแล้วก็มีสีหลายสีด้วยเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะน้อยไอเดียเริ่มจากปูฐานข้างล่างนะคะให้เป็นสีม่วงเลยอ่ะหยิบกระดาษม่วงแล้วก็โรยลงไปเลยเต็ดต่อไปนะคะสีส้มค่ะเอาสีส้มมาเลยเอ่ยค่ะค่ะแล้วก็เราอันนี้นะคะเราต้มมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาสไลด์เป็นแบนๆตัวต่อไปนะคะบีทรูทนะคะอ่ะแล้วก็เหลี่ยมนี่คือบีทรูทที่ต้มแล้วใช่ค่ะต้มแล้วค่ะเรากินจะให้สีได้ไหมครับกินดิบๆใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะไปมันน่าจะทานยากมากเลยค่ะแต่บางคนก็ทานนะคะคุณครูก็ทานดิบๆเพราะว่ามันจะคุณค่าประโยชน์ของเขามันยังเหลือครบค่ะยิ่งเอาไปโดนความร้อนนะคะมันก็จะยิ่งลดลงแต่ทีนี้ถ้าเราคิดทานน้ำเขาก็ได้นะคะเอาแบบที่ทานแบบบีทรูทแยกนี่ๆใช่ไหมคะแบบบีทรูทที่แบบอ๋อบีทรูทจะเป็นลูกกลมๆกว่านี้ค่ะลูกใหญ่กว่านี้อันนี้ลาดิสค่ะตัวนี้โอเคเราจะใส่อะไรคะไอเดียมาเลยใส่ลาดิสค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่เลยดูสีตัวบีทรูทนะให้สีแบบโอ้โหสีแดงมากค่ะอ่ะช่วยไหมคะช่วยกันค่ะหยิบค่ะสวยงามจังเลยน่าทานไหมคะน่าทานใช่เนาะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แฮมก่อนแล้วกันค่ะเอาแฮมมาเลยได้ครับใส่แฮมไปว้าวต่อไปค่ะใส่ชีสก่อนใส่ชีสเราใส่ตัวที่เราทำครีมอะโวคาโดไว้ก่อนดีกว่าค่ะครับผมงั้นเราใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ปาดเขาโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ชีสลงไปค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราใส่แตงกวาค่ะหยิบแตงกวามาใส่ว้าวน่าทานจังเลยโอเคค่ะของเราก็ประมาณนี้นะคะก็คือเราใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะปิดฝาเขากันค่ะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะน่าทานมากๆเลยโอเคเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองมาตัดแบ่งชิ้นดูกันนะคะหลากสีของเรานะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาจัดวางเสิร์ฟวันนี้กันเลยดีกว่าว้าวโอ้สวยเลยอ่ะโอเคน่ากินมากมากเลยค่ะน่ากินไหมคะน่ากินค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะแค่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนจะชัดเลยดีกว่าว่าหน้าตาจะน่ารักน่าทานขนาดไหนนะคะไปเลยThank you.
็นโบแซนด์วิชค่ะน่ารักน่าทานมากเลยครับเนี่ยแต่ยังไม่ได้นะคะพี่พอเราต้องเก็บถ่ายรูปไว้ก่อนได้ค่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วค่อยมากินกันดีกว่าแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะต้องขอขอบคุณครูบีมากๆนะคะที่มาสอนเราทำเมนูวันนี้ของเราค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะความรู้รอบครัวดีๆก็รอเราอยู่แล้วนะคะผมในช่วง Cooking Tip ค่ะครับช่วง Cooking Tipsพี่เพอทำอะไรเนี่ยฝุ่นเต็มบ้านไปหมดเลยฝุ่นเต็มบ้านอะไรกันพี่กำลังกวาดพื้นอยู่นะก็เนี่ยฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มบ้านไปหมดเลยพี่เพิร์ทไม่เห็นหรอเด็กๆเถียงอะไรกันแต่เช้าเลยจ้ะเสียงดังทั่วบ้านเลยโอ้ยก็พี่เพิร์ทน่ะสิครับแม่กวาดพื้นยังไงก็ไม่รู้ให้ฝุ่นฟุ้งเต็มบ้านไปหมดเลยเพิร์ทก็กวาดปกตินะครับแม่ทำไมฝุ่นถึงฟุ้งเต็มบ้านล่ะครับเนี่ยเพิร์ทแน่ใจนะจ๊ะว่ากวาดปกติไม่ได้เอาฝุ่นที่ไหนเข้ามาด้วยเนอะแน่ใจสิครับแม่เพิร์ทก็กวาดเหมือนทุกครั้งนะครับไม่เป็นไรจะเพิร์ทแม่มีวิธีที่จะทำให้เพิร์ทกวาดพื้นแล้วไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มบ้านเพียงแค่เอาหนังสือพิมพ์ไปชุบน้ำให้เปียกแล้วฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโรยบนพื้นห้องหนังสือพิมพ์ที่เปียกจะสามารถสะสมฝุ่นได้ช่วยให้เรากวาดพื้นสบายและสะอาดอีกด้วยนะจ๊ะง่ายไหมล่ะจ๊ะเพิร์ทวิธีของแม่นะเฮ้ยง่ายมากๆเลยครับแม่ขอบคุณแม่มากๆนะครับที่ช่วยเพิร์ทงั้นเดี๋ยวเพิร์ทขอตัวไปหาหนังสือพิมพ์มาโรยที่พื้นก่อนนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะเด็กๆเป็นไงแม่ครับไอเดียพออัพรูปลงโซเชียลไปแล้วมีแต่คนอยากกินทั้งนั้นเลยค่ะแล้วพี่พอล่ะคะเป็นไงบ้างของพี่เหมือนกันเลยครับมีแต่คนมาถามสูตรพี่เลยบอกว่าติดตามชมในรายการนะฮะเป็นไงขายของอีกโอ้สุดยอดไอเดียก็พูดแบบนั้นเหมือนกันละค่ะดีมากเลยครับไอเดียแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณร้านคาเฟ่บ้านหมีพุทธมณฑลสาย2มากๆนะครับที่เอื้อเฟื้ออาหารที่สวยๆในการถ่ายทำให้กับเราและกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับในรายการลิตเติ้ลคุกกุ๊กตัวน้อยรายการนำอาหารให้มากกว่าความอร่อยค่ะตามเวลาและช่องทางการออกอากาศที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับนี้เนี่ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายท่านี้เสียงดังเหมือนแล้วขนมปังย้อนมากๆเลยครับแต่ที่สำคัญวันนั้นแต่วันนี้เนี่ยรายการเราสภาพเสร็จแล้วเราจะตัดเขากันค่ะด้วยน่ะตัดเลยไหมคะด้วยทำให้เด็กๆแบบรู้สึกว่ามันอยากหน้าค่ะให้เด็กมันอยากหน้าค่ะมันอยากหน้าค่ะต่อไปนี้เป็นแรดิชนะคะแล้วก็เป็นแครอทอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นบีทรูทค่ะ